อยๆนะคะค่อยๆหย่อนเชือกลงมาหย่อนลงไปค่ะถ้าน้ำที่มันไหลออกมาเนี่ยอันนั้นคือปริมาตรของก้อนหินนะคะนะคะเห็นไหมน้ำที่มันไหลออกมานะคะคือปริมาตรของก้อนหินที่เราแทนที่น้ำลงไปนะคะรอจนกว่าน้ำจะหยุดไหลนะคะนี่ปล่อยลงไปเลยถึงข้างล่างเลยก็ได้ค่ะถือเชือกไปอย่างนี้ทีนี้รอดูว่าน้ำหยุดไหลแล้วเราก็เอาอะไรคะเอาน้ำที่มันไหลออกมามาอะไรคะมาวัดด้วยอะไรบิ๊กเกอร์กระบอกตวงนะคะอันนี้กระบอกตวงอันนี้บิ๊กเกอร์นะลูกนะคะอันนี้บิ๊กเกอร์อันนี้กระบอกตวงนะเห็นไหมคะมันจะมีค่าค่าที่ให้เราวัดนะคะขีดแต่ละขีดนะคะเราก็จะวัดนะคะว่าน้ำหยุดไหลยังหยุดแล้วค่ะหยุดไหลแล้วนะคะนักเรียนสามารถเอาน้ำค่ะเทใส่กระบอกตวงเอาทางปากนะคะค่อยๆเทใส่แล้วก็เพื่อนก็ทำนะคะอ่านค่าให้สายตาอยู่ที่ระดับน้ำนะคะนะคะอย่าขยับนะคะได้เท่าไหร่คะกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่าไหร่คะประมาณ37นะคะโอเคนะคะอันนี้คือปริมาตรของอะไรปริมาตรของก้อนหินปริมาตรของก้อนหินก้อนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการแทนที่น้ำเพราะว่าก้อนหินมันมีรูปทรงที่เป็นไงไม่แน่นอนมันสามารถใช้สูตรหาได้ไหมคะปริมาตรไม่ได้นะคะเพราะนั้นต้องใช้ตัวนี้นะคะใช้วิธีการนี้นะคะเพื่อหาปริมาตรของก้อนหินค่ะได้ผลแล้วเก็บอุปกรณ์ได้ค่ะนักเรียนยาค่ะ